เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแม่จันนะคะยังไม่ได้บอกแนะนำตัวเลย คือว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของชวากับแม่นะคะก็จะดึกๆหน่อยซึ่งชวาก็ยังไม่รู้จะเล่นอะไรใช่ไหมชวาก็เลยคิดว่าเรามาทำคลิปเผากันเล่นๆดีกว่าโดยที่ชวาจะน้ำผิงกับแม่น้ำผิงเล็กน้อยออกต้องน้ำผิงสินั่นแหละแล้วก็เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอะไรไม่ได้โดนบังคับมาให้เล่นเป่ายิงฉุบกับแม่แล้วก็ใครชนะจะต้องเผาอีกคนนึงนะคะประมาณนี้อ๋อใช่ไหมไม่อาบยังนึกเรื่องที่จะเผาไม่ออกด้วยเหมือนกันยังไม่อาบน้ำฉีดน้ำหอมก่อนมีอาบยังอาบแล้วเมื่อวานทำให้ไม่จ่ายอาบทุกวันอีมันทำให้มันรู้สึกเหมือนอาบน้ำแล้วอะไรเงี้ยโกหกเออนี่ไงแล้วทำไมต้องมาฉีดหน้าก่อนทำไมไม่ฉีดมาให้กลัวเขาไม่รู้ไงว่ายังไม่อาบน้ำคือบางทีแม่จันก็ไม่เข้าใจไงว่ามนุษย์สมัยนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ค่อยเข้าใจอ้าวฉีดก็ฉีดโอเคคือคอนเฟิร์มว่าเราสองคนยังไม่ได้อาบน้ำแม่เล็กก็โดนลากขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เขียนคิ้วเลยหนูก็ปะมีอะไรเนอร์ด้วยไหมหนูคงพยายามสูงมากแค่อาบน้ำเพิ่มมาอีกหนึ่งสเต็ปทำไม่ได้นั่นแหละโอเคเราต้องมาตกลงกันก่อนมีว่าเราจะมีอะไรบ้างกันไกกันไกค้อนกระดาษค้อนกระดาษนี่แม่ต้องทำจริงๆใช่ไหมต้องทำดิกันไกตัดกระดาษค้อนแพ้กระดาษใช่ไหมค้อนทุบกระดาษหรือแพ้กระดาษกระดาษห่อกระดาษห่อค้อนแล้วก็อะไรนะกันไกค้อนกระดาษไงสามอย่างแล้วกันไกตัดกระดาษอืมกระดาษห่อค้อนอืมอ๋อค้อนทุบกันไกโอเคต้องเผาเรื่องอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดนิดนึงไม่คิดออกยังมามองแบบท้อใจมากเอาไม่ได้แล้วเหรอน้องได้เรื่องแย่มากเลยตัวแม่ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องบัดซบขนาดนั้นชีวิตของแม่น้องได้เรื่องนึงแย่มากเลยเรื่องที่มันเลเวลอัพขึ้นมาหน่อยน้องนึกไม่ออกเลยใช่ป่ะนี่คุณแม่นะคะจะให้แม่ต้องเปิดเผยท่าแท้กลางคลิปนะโอ้น้องได้สองเรื่องแล้วน้องได้สองเรื่องแล้วหนูเลวใช่ป่ะมีเหรอคนแบบแม่จันมีเรื่องให้เผาแต่อีกเรื่องนึงน่ารักไม่เป็นไรแม่จันไม่มีเรื่องให้ต้องอายหรือว่าแม่จันไม่เคยอาย มันต่างกันไหมแม่จันไม่มีเรื่องให้ต้องอายหรือแม่จันไม่มีเรื่องที่แม่จันเคยอาย ไม่อายมากกว่าเพราะว่ามันคือทุกเรื่องชาวบ้านว่าของแม่มันพีคในตัวของมันเองอยู่แล้วมันเลยไม่มีเรื่องไหนที่มันพีคเป็นพิเศษมันเลยได้แค่สองเรื่องที่มันแบบเป็นเรื่องจริงๆอ่ะนอกนั้นมันก็คือแค่ตื่นมาแม่ก็พีคแล้วแม่กลัวแม่กลัวอย่างผมอย่างเงี้ยก็พีคแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็จะเป็นเรื่องเป็นช็อตสวยรู้ไหมเวลานั่งทำผมตรงนี้ไม่ได้ทำเองนั่งเดี๋ยวตอบคุณหมอของผมทำไมอินเนอร์ต้องขนาดนี้ใช้เวลานานทำเองเลยพี่ด้านก็ทำเป็นหมื่นเส้นมันเล็กมากเลยดึงไม่ได้เดี๋ยวต้องเริ่มใหม่ต้องกลับไปแต่งใหม่อะเริ่มน้ำพิงมันต้องเป่ายิงฉุบหรือน้ำพิงตกลงกันก่อนเออแล้วยังไงเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอ้าวย่าเราจะคลิปนี้จะไม่มีนานนะคะเราจะไม่ได้เผากันหลายเรื่องตอนแรกแม่ถามว่าเผ
เผากันกี่เรื่องหนูบอก10เรื่องแม่บอกเยอะไปขอแค่2เราจะคนละเรื่องเท่านั้นเพราะว่าชีวิตเราสแตนดาร์ดมาก2คนมาตรฐานค่อนข้างมาตรฐานได้ได้เรื่องใหม่แล้วเอาเรื่องออกไปเรื่องนึงได้เรื่องใหม่แล้วมีอยู่ครั้งนึงในชีวิตน้องชนะนะน้องเผาก่อนมีอยู่ครั้งนึงชาวบ้านนอนอยู่แล้วก็ตื่นมาพร้อมกับรู้ว่าตัวเองต้องร้องไห้เลยเว้ยทุกคนเพราะว่าตื่นมาแล้วเห็นแม่นั่งหน้ากระจกแล้วแม่ก็หันมายิ้มแต่สิ่งมันแย่กว่านั้นคือหัวแม่เกรียนหมดเลยก็คือต้นขาคืนที่นอนอยู่อะแม่ตัดผมไปทุกคนแล้วก็ตื่นมาก็คือแม่หัวเกรียนแล้วนี่ก็ร้องไห้แบบไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตกับแม่ที่หัวเกรียนยังไงแบบปกติเคยเข้าไปรอแม่ในห้องสมุดใช่ปะปกติเคยเข้าไปรอแม่ในห้องทำไมต้องเสียง3เสียง5มันขำมันจะร้องไห้ด้วยนึกถึงตอนนั้นแล้วชีวิตมันใช้ยากคนเรามันมีเสียง1เสียง1ก็ธรรมดาเสียง2ก็โอเคอย่างงี้นะคะเสียง3อย่าเพิ่งย้ายหน่อยมาสิเสียง5ท่านผู้ชมลืมแล้วมันไม่รู้ของอะไรแล้วไม่รู้ยังไม่ลืมปกติชาวาจะเข้าไปรอในห้องทำไมต้องเสียงนี้วะเออเสียงฮะปกติชาวาต้องปกติชาวาจะเข้าไปรอในห้องสมุดไอ้น้ำตาอะไรปกติชาวาจะต้องเข้าไปรอแม่ในห้องสมุดแล้วก็จะได้ยินเสียงกุญแจแม่แล้วก็จะรู้เลยว่าอารมณ์เหมือนแบบเรียกหมาแบบอย่างเงี้ยได้ยินเสียงกุญแจแม่เดินเข้ามาจะรู้เลยวิ่งไปเก็บกระเป๋าแล้วรู้เลยว่าเนี่ยเสียงกุญแจแม่ฉันแล้วก็จะออกไปใช่ไหมแต่วันนั้นอะไม่วันนั้นทั้งอาทิตย์เลยออกไปยืนหน้ารอไปยืนรอหน้าห้องสมุดอะแม่ขับรถปุ๊บลงรถขึ้นรถปั๊บเลยไม่อยากให้แม่ลงมาข้างล่างได้อีกแล้วน้องได้อีกเรื่องนึงแล้วแล้วนั้นอะจำได้คือแม่จันอะคือต้องการแบบทิ้งแล้วคือความสวยหรือความเข้าไปอยู่ในสังคมหรือต้องแต่งตัวอะไรแม่จันก็จะแต่งตัวเหมือนกันทุกวันเสื้อแบบเดียวกันที่แม่จันมีแบบ30ตัวก็แต่งตัวทุกวันเหมือนกันไงแล้วมีตัวแก้ตัวมีอยู่ก็มีตอนนั้นผมยาวผมก็แบบคือมันต้องหวีต้องสระต้องดูแลซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นมนี่ถ้าตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้งซะด้วยซ้ำเลยเพราะมันไม่ต้องใช้เลยแล้วเอาว่าก็ยืนตัดผมตัดทิ้งเพื่อเราแบบไงตัดก็คิดว่ามันเออทรงสกินเฮดไว้ของความพินาศคือมันไม่ความไม่เป็นสมองเลยได้อีกเรื่องนึงแล้วแต่เราก็มั่นใจไม่เห็นต้องแคร์ไงเราก็ไปรับลูกเราไม่นึกว่าลูกมันจะแบบขนาดนั้นปกติเราก็เดินเข้าไปรับในห้องสมุดแต่วันนั้นพอจอดรถปุ๊บชบายืนอยู่ข้างถนนเลยแม่ไม่ยอมให้เราลงจากรถด้วยคือเออกูคงหนักระหว่างนึกอย่างเงี้ยนึกในใจแวบนึงสงสารลูกแต่อีกแวบนึงเรื่องของมันแต่ก็ไม่ให้ลงนะแต่เราก็รู้จากนั้นมาว่าเออดีวันเราไม่ต้องลงจากรถไปรับเขาจะยืนรออยู่ข้างถนนทุกวันจอดรถปุ๊บขึ้นเลยแหละเออน้องก็จะไม่ได้รับความรู้เพิ่มนะปกติน้องนั่งอ่านหนังสือเอาไปต่อไปเป็นเงียบๆดีอ่ะเรื่องต่อไปเพลงกระดาษใช่ไหมชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วมันก็มาเป็นกระดาษของกันไกลมันสมองมันสั่งได้อย่างเดียวไม่ได้อย่างเดียวนี่อย่างนี้แสดงว่าชนะก็ต้องออกกันไกลแล้วแม่จะออกกระดาษทุกครั้งไม่เมื่อกี้น้องออกกระดาษน้องออกคอร์สมีไงอ๋อใช่เออน้องเกิดมาเพื่อเป็นวินเนอร์เห็นไหมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆกันกับเสยเป็นเรื่องใกล้ๆกันกับเรื่องเมื่อกี้นะคะทุกคนเกิดขึ้นใกล้ๆกันเป็นช่วงที่ชบาชอบเข้าไปรอแม่ในห้องสมุดแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มออกมารอข้างนอกเราด้วยฉันไม่นึกว่าฉันมีเรื่องในห้องสมุดอะไรให้เธอเผา ไม่ใช่เรื่องในห้องสมุด เพราะว่าฉันจะเป็นคนสุภาพมากในห้องสมุดน้ำตาจะไหลอีกแล้ว ลงมาเสียงหนึ่งเออคลิปนี้ดีนะถ้าทำคลิปเผาแม่และชบาหัวร้อนอย่างนี้แม่ก็โอเคเอาเอากันเข้าไปอ๋อมีอย่าเพิ่งเล่นหัว
เนี่ยแม่มีอะไรวะกูจะพูดอะไรมาตั้งมาเถอะเรื่องนี้นะคะทุกคนนี่กลับมาเซ็งหนึ่งได้แล้วเรื่องนี้นะคะคือว่าเดดไลน์เดดไลน์เดดแอร์เดดแอร์เดดแอร์เดดไลน์อะไรวะเอาจริงจริงแม่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษดีมากเดดไลน์เฉยโอเคนั่นหัวเราะหรือว่าขาเอาจริงไปแล้วไปแล้ว